าวบ้านกว่า700คนหลังจากเดินด้วยเท้าเข้ากรุงเทพจากปราจีนบุรีพอเหนื่อยก็นั่งปิดถนนสาย304ประท้วงการออกใบอนุญาตตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้มันสับปะหลังเป็นเชื้อเพลิงของบริษัท KS Marketing International จำกัดในพื้นที่หมู่3ตำบลเขาไม้แก้วอำเภอกบินบุรียอมไม่ปิดถนนแล้วแต่จะปักหลักค้างคืนที่หน้าอำเภอกบินบุรีรอการเจรจาต่อไปรวบหนุ่มควงสาวขี่รถบิ๊กไบค์ไม่มีทะเบียนผ่านด่านสี่แยกไฟแดงสายกำแพงเพชรพิจิตรถูกตำรวจเรียกตรวจค้นเจออุปกรณ์เสพยาบ้าและยาบ้าซุกซ่อนในยกทรง112เม็ดสารภาพซื้อมาจากผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งแถวตำบลนครชุมเพื่อไว้เสพบริษัทสหฟาร์มจ่ายเงินค่าแรงพนักงานรอบ2อีก 25% ของเดือนพฤษภาคมแล้วส่วนของเดือนมิถุนายนจะจ่ายให้สิ้นเดือนนี้ขณะที่ทางบริษัทบอกข่าวดีว่ากลางเดือนสิงหาคมอาจเปิดกิจการได้ใหม่เนื่องจากทางธนาคารยอมปล่อยเงินกู้ให้แล้วผู้ประท้วงออกมาเดินขบวนในหลายเมืองใหญ่ทั่วสหรัฐเพื่อแสดงความโกรธแค้นที่ศาลรัฐฟลอริดาตัดสินให้นายจอร์จซิมเมอร์แมนวัย29ปีอดีตอาสาสมัครป้องกันชุมชนในเขตทวินเลกเมืองแซนฟอร์ดที่ยิงเทรเวนมาร์ตินเด็กวัยรุ่นผิวดำวัย17ปีเสียชีวิตก่อนนอนคืนนี้นะครับพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดพิษณุโลกครับไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งนะฮะร้านนี้อยู่ริมถนนพิษณุโลกบึงพระใกล้กับสี่แยกทางข้ามทางรถไฟตรงตราดซับอนันต์นะฮะนี่ชื่อร้านของเขาเมื่อสักครู่นี้นะฮะก๋วยเตี๋ยวกูก็กินกันทุกวันพระนี่นะฮะชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวกูก็กินกันทุกวันพระเจ้าของร้านคือคุณทิติพงษ์ชาญทรัพย์เพิ่มภูนทวีนะฮะหรือว่าคุณบิ๊กเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวไข่เจียวมาได้สัก2เดือนแล้วนะฮะก็ปกตินะฮะก๋วยเตี๋ยวก็ชามละ20บาทนะฮะข้าวไข่เจียวก็ชามละ10บาทแต่ว่าร้านนี้นะฮะทุกวันพระทั้งก๋วยเตี๋ยวและข้าวไข่เจียวเหลือจานละ5บาทนี่นะฮะคนกินเยอะมากแล้วคุณทิติพงษ์ชาญเนี่ยนะฮะบอกเลยนะครับว่าปกติขายอยู่20บาทพอวันพระหรือว่าทุกวันพระจะขายชามละ5บาทแต่ว่าจะเส้นจะถั่วงอกจะผักจะหมูจะลูกชิ้นใส่เต็มที่เหมือนเดิมนะฮะไม่ใช่พอ5บาทแล้วไปลดเส้นลดชามลดลูกชิ้นลดหมูไม่มีเลยเท่าเดิมนี่คนอื่นเขาก็นึกว่าแหมเขียนไว้เล่นๆเคยมีคนมากินในวันพระนะฮะแล้วกินไปชามหนึ่งให้แบงค์พันมาเขาก็ถอนให้นะเขาบอกชามละ5บาทเองพี่คนกินยังไม่เชื่อเลยนะนี่แต่เขาให้นะฮะทุกวันพระเนี่ยชามละ5บาทจริงๆนะจาก20จาก20ข้าวไข่เจียว10บาทก็เหลือ5บาทเจ้าของเป็นคนธรรมะธรรมโมเป็นคนธรรมะธรรมโมนะคุณทิติพงษ์ชาญเขาบอกสนใจเรื่องธรรมะมากนะฮะซึมซับมาตั้งแต่สมัยเด็กๆนะฮะทุกวันนี้ก็ยังสนใจเรื่องธรรมะอยู่ฉะนั้นพอทุกวันพระเขาก็เลยขายลดราคาลงมาก็ถือว่าเป็นการช่วยๆกันนะฮะก่อนหน้านี้เขาเปิดเป็นร้านคาราโอเกะนะฮะร้านคาราโอเกะก็ยังอยู่นะฮะเป็นคาราโอเกะที่ปิดทุกวันพระก็มีคนถามว่าเอ๊ะทำไมคุณธรรมะธรรมโมแล้วคุณถึงมาทำร้านคาราโอเกะมันไม่เข้ากันเลยนะเขาคุณพี่คนนี้เขาก็บอกว่าแต่ว่าร้านของเขาไม่มีผู้หญิงนั่งเลยนะคุณมาร้องเพลงแล้วเนี่ยแล้วก็คุยกันเรื่องธรรมะนี่แล้วเป็นร้านคาราโอเกะที่หยุดทุกวันพระโอ้น่ารักมากเสร็จแล้วก็มาทำร้านอาหารข้างๆร้านนี้ไม่หยุดทุกวันพระแต่จะลดราคาทุกวันพระโอ้โหใครสนใจก็เชิญเท่าเดิมด้วยเท่าเดิมด้วยไม่มีลดลงฮะอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่แถวถนนพิษณุโลกบึงพระนะฮะใกล้กับสี่แยกทางข้ามรถไฟตลาดทรัพย์อนันต์ฝั่งเดียวกับโลตัสอ่ะพรุ่งนี้มื้อเที่ยงมีแล้วจะไปขนาดนั้นเลยพรุ่งนี้มื้อเที่ยงสบายแล้วจะไปถึงพิษณุโลกเหรอก่อนที่เสร็จเก็บตกตอนเช้าเสร็จก็ไปเลยไม่ดีผมบอกให้โทรไปหาบรรจงอ่ะจากเชียงใหม่ให้แวะพิษณุโลกก่อนซื้อมาฝากซื้อก๋วยเตี๋ยวมาด้วยพรุ่งนี้มันวันพระหรือเปล่าพรุ่งนี้เรื่องของพระนะฮะไปที่ตรังท่านผู้ชมครับผู้สื่อข่าวมีรายงานจากชาวบ้านก็แจ้งมานะฮะว่ามีพระปฏิบัติธรรมอย่างน่าเลื่อมใสมากนะฮะอยู่ในอาสมปรางทองหมู่ที่3บ้านห้วยโขงนะฮะอยู่ที่ตรังฮะนี่นะฮะอยู่ที่บนเขา7ยอดอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังพระรูปนี้ก็คือพระอุดมโชติวชิโรนะฮะ
โชติวัชิโรอายุ50ปีครับตอนที่นักข่าวไปพร้อมกับทางด้านของรองนายกอบต.นะครับแล้วก็สื่อมวลชนไปนั้นก็มีญาติโยมประมาณสัก20คนนะครับอยู่นั่งกับพระภิกษุรูปนี้ฮะท่านเป็นพระที่ไม่พูดท่านผู้ชมครับไม่พูดเลยแล้วพูดได้ไหมไม่พูดได้ฮะพูดได้แต่ว่าไม่พูดและใช้วิธีสื่อสารกับญาติโยมด้วยการเขียนหนังสือแทนนะครับเขียนหนังสือบอกนะฮะว่า เดิมชื่อนายอุดมแสงเพชรเป็นชาวตำบลหนองช้างแล่นอายุ30ก็อุปสมบทที่วัดเขากอบอำเภอห้วยยอดปี2536นะครับพออุปสมบทปี36นะครับแล้วก็ทุดงไปตามวัดต่างๆในประเทศไปลำปางไปแม่ฮ่องสอนไประยอง3ปีแล้วกลับมาทุดงอยู่บนเขา7ยอดที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอีก3ปีก่อนกลับมาอยู่ที่วัดเกาะฐานอีกครั้ง5ปีแล้วก็ตัดสินใจไปสร้างอาสมปลางทองในเนื้อที่ประมาณ2งามนะครับเมื่อปี2551เนี่ยที่เจอตรงนี้แหละฮะที่บ้านห้วยโข่งนี่แหละฮะบ้านห้วยโข่งนะฮะครับที่ตรังอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่ปี51รวมแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ลำพังตลอดนะครับรวมแล้วเนี่ยนะฮะพระอุดมบอกว่าไม่พูดมาตั้งแต่ปี2546ครับไม่พูดเลยแต่พูดได้พูดได้แล้วทำไมไม่พูดเพราะว่าได้พบเห็นความสับสนวุ่นวายในทางโลกในทางสังคมนะฮะแล้วก็เห็นความวุ่นวายโดยเฉพาะในวงการพระสงฆ์นะฮะท่านก็บอกว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะก็เบื่อไม่อยากพูดนี่ฮะเนี่ยแค่เขียนนะฮะแล้วก็ความประพฤติของพระรูปนี้เป็นที่เรื่องลือไปทั่วจังหวัดเลยนะครับไปจังหวัดใกล้เคียงด้วยก็ทำให้ญาติโยมรับรู้ข่าวก็จะเดินทางมาโดยเฉพาะวันพระก็จะมากันเยอะหน่อยนะครับเนื่องจากศรัทธาในวิธีการปฏิบัติตนหลายอย่างท่านจะไม่มีการเรียรายขอบริจาคเงินหรือว่ารับสิ่งของจากญาติโยมนะฮะนี่ฮะก็ใช้วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายซึ่งไม่ค่อยพบเห็นกับพระภิกษุในยุคปัจจุบันนี่ฮะลายมือสวยด้วยนะฮะอยู่รูปเดียวใช่โอ้อยู่รูปเดียวด้วยเห็นไหมฮะ10ปีแล้วไม่พูดเลยแต่ว่าเวลาท่านให้พรท่านสวดก็ทำได้ใช่นะฮะนี่ฮะสวดทำได้สวดเป็นภาษาบาลีได้คือพูดได้อ่ะเราลากันเรามีภาพลากันเป็นคลิปนะฮะจากต่างประเทศนะครับเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะฮะก็อยากจะลองดูลองอะไรแบบพี่เลนแต่ว่าอย่าไปเอาตามนะฮะเขาไปเอาน้ำอารมณ์ขวดใหญ่มาแล้วก็มาเขย่าจนกระทั่งมันมีฟองแน่นแล้วก็เอามีดทิ่มที่ขวดดูซิว่ามันจะเป็นยังไงปรากฏว่ามันระเบิดเลยลองดูนะฮะมีเขย่าไปแล้วปุ๊บเขย่ามีตกใจตกมึนดูอีกทีตั้งกล้องไว้จะถ่ายอยากรู้ไม่จะเกิดอะไรขึ้นหมุนก่อนทำไมฟู่ๆโอ้โหมันช้าเลยตกอันตรายเนี่ยมันขวดมันเศษขวดมันกระจายเลยนะรับน้ำผงน้ำแข็งข้างในเหรอนะเออมันเข้าหูเข้าตาได้โอ้โหไอ้นี่พี่เลนจริงๆอย่าทำตามนะฮะเอาละฮะผมและคุณธีระลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้คุณบรรจงมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ